ก็ต้องขอบพระคุณประชาชนทุกท่านนะครับสำหรับทุกคะแนนเสียงที่ให้มานะครับแล้วก็ทุกคะแนนเสียงที่พวกเราให้ด้วยถือว่าผมก็เป็นตัวแทนของทั้ง31คนที่ลงสมัครนะผมว่าเราก็พร้อมที่จะเริ่มกล้าเดินต่อไปละกกต.รอเนี่ยคือกล้าเดินต่อไปก็ขอให้เดินไปด้วยกันครับแล้วเราก็จะเป็นผู้ว่าของทุกคนนะดูแลทุกคนเหมือนกันไม่ว่าจะมีความคิดแตกต่างกันอย่างไรผมเชื่อว่าช่วง5วันที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ที่ดีมากเลยนะว่ากรุงเทพมีความหวังแล้วเราเดินไปด้วยกันไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยนะทุกไปทุกที่ไม่มีเลยพักทุกพักการเมืองเดินด้วยกันพลังประชารัฐก้าวไกลเพื่อไทยประชาธิปัตย์เราเชิญทุกท่านมาอย่างยินดีประชาชนไม่ได้สนใจเลยว่าอยู่พักไหนประชาชนอยากได้ชีวิตที่ดีขึ้นเมืองที่มีความหวังขึ้นผมว่าก็เป็นก้าวต่อไปที่สำคัญนะผมเชื่อว่าจะทำให้หลายๆอย่างแล้วผมดีใจอย่างนึงว่านโยบายที่เราเขียนไว้อะหลายๆข้อเลยเนี่ยทางข้าราชการเจ้าที่ของกทมก็เอาไปทำเลยทันทีแล้วมันเริ่มขยับแล้วถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้เข้าไปทำงานก็ตามผมว่าเป็นนิสัยที่ดีครับว่าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเชื่อว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วก็มีพลังจากการร่วมมือกันทุกคนการรับรองตอนนั้นกังวลอะไรบ้างไม่กังวลเลยครับรัฐบาลก็ไม่กังวลเลยครับผมว่าเรามั่นใจทีมกฎหมายเราแล้วผมว่าขอบคุณทุกท่านที่ตรวจสอบนะครับผมว่าทำให้เรายิ่งทำงานงานขึ้นด้วยซ้ำมีการตรวจสอบแล้วก็ไม่มีการเหมือนกับทุบีกันนะตรวจสอบเต็มที่ก็ขอบคุณทุบีทุกวันขอบคุณทางกกต.ที่ดำเนินการตามขั้นตอนนะครับเราก็ขอให้กระบวนการมันเดินไปตามขั้นตอนไม่มีการเร่งรัดไม่กดดันครับครับแล้วนี้จะส่งผลต่อการทำงานของท่านผู้ว่าในครั้งเกี่ยวกับปัญหาโรงเรียนต่างๆนี่แหละครับผมว่าก็เป็นกระบวนการที่ยิ่งตรวจสอบแล้วก็ยิ่งมีความต้องการมากขึ้นนะถูกไหมแล้วผมว่านั่นคือความสวยงามดีกว่าไม่มีการตรวจสอบถูกไหมผมว่าจริงแล้วก็ต้องดูให้ทั่วถึงด้วยนะที่นั้นก็มีเรื่องหลายเรื่องที่ควรจะตรวจสอบไม่ให้การตรวจสอบมันจะไม่ไรเราถือว่าเป็นการตรวจสอบเราแล้วก็ดีใจแล้วขอให้กระบวนการมันเร่งติดผมไม่ได้เร่งเลยครับที่ผ่านมาอย่างว่าเราก็ให้เกียรติกรกตนะว่าให้ท่านทำตามเวลาที่ท่านกำหนดไม่เคยเร่งรัดเลยเพราะเชื่อว่าเราต้องพร้อมที่จะรับการตรวจสอบ